แสงขาวสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแสงขาวกันนะคะน้องๆแสงขาวคืออะไรแสงแบบไหนกันนะน้องๆสงสัยไหมคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมที่จะไปหาความรู้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแสงขาวนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้กันก่อนนะคะว่าแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งแสงที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมานั้นเรามองเห็นเป็นแสงสีขาวซึ่งเกิดจากการรวมกันของแสงสีต่างๆแสงของดวงอาทิตย์นั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะมองเห็นเป็นแสงสีขาวไม่มีสีอื่นผสมซึ่งเราเรียกว่าแสงขาวซึ่งความจริงแล้วแสงขาวนั้นจะประกอบด้วยสี7สีได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงตามลำดับนั่นเองค่ะอย่างที่รู้กันแล้วว่าเราจะมองเห็นแสงดวงอาทิตย์เป็นสีขาวเพราะสายตาของเราไม่สามารถแยกสีทั้ง7ของแสงขาวได้โดยตรงแสงขาวเกิดจากการรวมตัวของสีทั้ง7สีในสเปกตรัมการที่เราจะสามารถแยกสีทั้ง7สีได้นั้นเราต้องส่องแสงขาวผ่านอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นแท่งปริซึมเราจึงจะสามารถแยกได้เป็นแถบแสงสีทั้ง7สีค่ะปริซึมคือวัสดุโปร่งใสทำจากแท่งแก้วหรือแท่งพลาสติกใสโดยเราสามารถมองเห็นอีกด้านหนึ่งได้เหมือนที่เรามองผ่านน้ำหรืออากาศมีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมยอดแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมเอาละค่ะน้องๆเรามาดูกิจกรรมต่อไปนี้กันนะคะว่าการแยกสีออกจากแสงขาวโดยผ่านแท่งปริซึมกันนั้นทำได้จริงหรือไม่น้องๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพิสูจน์กันเลยค่ะแสงดวงอาทิตย์ที่มีสีขาวเมื่อนำแท่งปริซึม1แท่งมาขวางทางของแสงจากดวงอาทิตย์จะทำให้แสงเกิดการหักเหของแสงกระจายเป็นสีต่างๆทั้ง7สีแต่เมื่อนำแท่งแก้วปริซึมอีก1แท่งที่สมมาตรกันมาประกบจะทำให้แสงสีต่างๆรวมตัวกันและกลายเป็นแสงขาวดังเดิมจากกิจกรรมการทดลองเมื่อสักครู่ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงขาวซึ่งประกอบด้วยแสง7สีผสมอยู่ด้วยกันเราสามารถใช้ปริซึมแยกลำแสงขาวออกเป็นแสงทั้ง7สีได้โดยจะเห็นเป็นแถบของแสงสีทั้งหมดเรียงติดกันเราเรียกว่าสเปกตรัมสเปกตรัมของแสงขาวเกิดจากการที่เมื่อแสงซึ่งมีความยาวคลื่นต่างๆกันผ่านไปยังปริซึมแสงจะหักเหได้ไม่เท่ากันเกิดเป็นแถบสีรุ้งต่อเนื่องกันโดยมีความยาวคลื่นในช่วงต่างๆดังนี้ในธรรมชาติสิ่งที่มีสมบัติเป็นปริซึมได้แก่หยดน้ำฝนละอองไอน้ำโดยภายหลังจากฝนตกเมื่อแสงแดดส่องกระทบหยดน้ำฝนหรือละอองไอน้ำจะทำให้เกิดการกระจายของแสงเราจึงมองเห็นแสงเป็นแถบสีทั้ง7สีปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่เรียกว่ารุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะในกรณีที่แสงขาวตกกระทบวัตถุทึบแสงวัตถุนั้นจะดูดกลืนแสงแต่ละสีที่ประกอบเป็นแสงขาวนั้นไว้ในปริมาณต่างๆกันและสะท้อนแสงสีส่วนที่เหลือหรือแสงที่วัตถุนั้นมีอยู่แล้วกลับเข้าตาเราทำให้เราเห็นวัตถุเป็นสีเดียวกับแสงที่สะท้อนมาเข้าตามากที่สุดซึ่งโดยปกติวัตถุทุกชนิดจะมีสารสีที่ทำหน้าที่ดูดกลืนแสงวัตถุที่มีสีต่างกันจะมีสารสีต่างกันเช่นดอกไม้สีแดงเพราะดอกมีสารสีแดงซึ่งดูดกลืนแสงสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนใหญ่ไว้
แล้วปล่อยให้แสงสีแดงปนสีส้มและสีเหลืองให้สะท้อนกลับมาเข้าตามากที่สุดส่วนสารที่มีสีดำนั้นจะดูดกลืนแสงทุกสีที่ตกกระทบทำให้ไม่มีแสงสีใดสะท้อนกลับเข้าสู่ตาเลยเราจึงเห็นวัตถุเป็นสีดำเพราะฉะนั้นทำไมเมื่อเราใส่เสื้อสีดำกลางแดดจึงทำให้เรารู้สึกร้อนมากกว่าคนที่ใส่เสื้อสีอื่นนั่นก็เพราะว่าเสื้อสีดำนั้นดูดแสงขาวของดวงอาทิตย์ไว้ทุกสีเลยยังไงล่ะคะแต่สารสีขาวนั้นจะสะท้อนแสงทุกสีที่ตกกระทบเมื่อสะท้อนทุกๆสีออกมาทำให้สีทั้ง7สีมารวมตัวกันทำให้เราเห็นเป็นสีขาวเหมือนเดิมยังไงล่ะคะพูดตอนนี้น้องๆ อาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าอย่างนั้นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะจากภาพนี้เป็นภาพสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งพื้นดินต้นไม้รถยนต์ตึกและของอื่นๆเมื่อแสงขาวของดวงอาทิตย์ส่องมายังใบไม้คลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบไม้ก็จะทำหน้าที่ดูดกลืนแสงสีม่วงและสีแดงแล้วปล่อยแสงสีเขียวและสีใกล้เคียงให้สะท้อนออกมาในที่นี้ลูกศรเป็นแค่ตัวอย่างแสดงเส้นทางของแสงที่สะท้อนออกมาให้ดูง่ายและเข้าใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วแสงจะอยู่ทั่วรอบบริเวณนั่นเองค่ะและวัตถุอื่นๆก็ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อโดนแสงแดดก็จะสะท้อนแสงกลับมาในเฉดสีของตัวเองอย่างรถก็สะท้อนสีน้ำเงินออกมารวมทั้งวัตถุอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานั้นสามารถสรุปได้ว่าแสงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อมและจะสะท้อนกันเองกลับไปกลับมาก็จะเกิดแสงของสภาพแวดล้อมตรงนั้นขึ้นอย่างในรูปนี้ทำให้เราสามารถมองเห็นสีต่างๆของวัตถุได้เพราะแสงขาวจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังวัตถุผ่านชั้นอากาศและละอองน้ำทำให้เกิดสเปกตรัมของสีทั้ง7สีและวัตถุที่ได้รับแสงก็จะดูดกลืนแสงที่ตัวเองไม่มีเข้าไปและสะท้อนแสงที่ตัวเองมีออกมานั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้พี่ก็มีตัวอย่างการเปรียบเทียบสเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆมาให้น้องๆดูกันตัวอย่างนะคะว่าแสงจากแหล่งต่างๆนี้จะมีสเปกตรัมของสีแตกต่างกันหรือไม่ไปดูกันเส้นสเปกตรัมที่แผ่ออกจากวัตถุแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นเดียวกับเส้นลายมือของมนุษย์เช่นดวงอาทิตย์และไส้หลอดไฟต่างๆจะให้สเปกตรัมต่อเนื่องเนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่ส่วนแก๊สเรืองแสงเช่นนีออนให้สเปกตรัมเป็นแถบมืดดังภาพค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้พบกิจกรรมเยอะแยะเลยตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่จะมาสรุปความรู้ที่ได้จากวันนี้กันแล้วล่ะค่ะแสงขาวคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งของดวงอาทิตย์ซึ่งประกอบไปด้วยสี7สีได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและแดงรวมตัวกันอยู่ซึ่งเรียกว่าสเปกตรัมของแสงเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้ได้ทำกิจกรรมพร้อมทั้งได้ความรู้ไปมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะคาบต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อนั้นน้องๆ อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ